ไม่ว่าเวลาใดชาวนารู้สึกกังวลใจเป็นอันมากเกรงว่าภายภาคหน้าหากเขาตายไปลูกชายจะไม่สามารถเลี้ยงตัวเองรอดได้เมื่อไรหนอลูกชายของเราจะรู้จักทำการทำงานเหมือนคนอื่นเขาสิจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอดีๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะไปถามเพื่อนๆกันค่ะว่ามีความคิดเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ดูยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะบีมคาเฟ่อะคาเดมี่นะคะวันนี้บีมจะมาพูดถึงข้อคิดที่ได้จากนิทานชาวปัญญาที่ดูไปเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องที่เราดูไปเมื่อเช้านี้เป็นเกี่ยวกับการนอนค่ะโดยที่จะมีผู้ชายคนนึงนะคะในเรื่องก็คือชอบนอนค่ะนอนตลอดเวลากินข้าวเสร็จไม่ว่าจะทำอะไรเสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะนอนเขาจะไม่ทำงานบ้านเลยจนวันนึงนะคะเขาไปสมัครงานค่ะแล้วคนที่มาคอยรับสมัครงานของเขานะคะมองว่าเขาเป็นคนที่เกียจคร้านเป็นคนที่ไร้คุณค่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในตัวเองนะคะแต่แล้วก็มีเศรษฐีคนนึงนะคะมาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเองค่ะเขามีความสามารถก็คือเขามีความสามารถในเรื่องของการนอนเพราะว่าเศรษฐีคนนี้นะคะเป็นคนที่อยากนอนแต่นอนไม่หลับค่ะแต่ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่นอนตลอดเวลาเขาเลยคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะก็คือมีความสามารถก็คือเป็นในเรื่องของการนอนก็เลยให้เขานะคะนำสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวตนก็คือการที่เขานอนตลอดเวลาเนี่ยมาสอนเศรษฐีคนนี้นะคะเป็นเทคนิคว่าเราควรจะทำยังไงให้เศรษฐีคนนี้นอนหลับได้จนวันนึงนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยได้ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถก็คือเป็นคนชอบนอนจึงนำเอาสิ่งที่ตัวเองมีนะคะไปสอนคนอื่นๆหรือว่าไปบอกคนอื่นๆนะคะในเรื่องของการนอนสำหรับใครที่นอนไม่หลับอันนี้พิมก็ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือเราทุกคนนะคะมีคุณค่าในตัวเองมีความสามารถในตัวเองเพียงแค่ว่าเราจะมองเห็นมันไหมถ้าวันนี้เรายังมองไม่เห็นความสามารถของตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีเลยเพียงแค่ว่าเราค่อยๆพยายามค้นหาตัวเองต่อไปแล้ววันนึงเราก็จะพบกับสิ่งที่ตัวเองมีมันจะพบกับสิ่งที่ตัวเองมีที่แตกต่างจากคนอื่นที่ไม่มีก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้บิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอตอนเช้าแล้วนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของลูกชายชาวนาคนหนึ่งที่วันนั้นเราแต่งงานนะคะไม่ทำอะไรเลยทำให้คนรอบตัวเขาเห็นว่าเขาเป็นคนไม่มีคุณค่าแล้วก็ไร้ความสามารถมากๆแต่ว่าพอไปที่บ้านของเศรษฐีนะคะก็เศรษฐีก็ได้ถามว่าเขาเป็นคนนอนไม่หลับเลยเศรษฐีอะแล้วแบบให้ลูกชายคนนั้นสอนวิธีการนอนหลับของเขาได้ไหมก็จะเห็นได้จากว่าความสามารถของตัวเราอะค่ะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าเราจะหามันเจอแล้วก็ใช้มันได้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเพราะถ้างั้นนะคะข้อคิดที่ได้ก็คือว่าทุกคนนะคะในบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีคุณค่าของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็หาความสามารถของตัวเองให้เจอเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อเราต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะคะสู้ๆค่ะเราได้ดูเมื่อเช้านะคะก็จะมีชาวนาคนหนึ่งนะคะมีลูกชายซึ่งลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานทำการเลยค่ะวันๆเอาแต่นอนแล้วก็กินเสร็จแล้วก็นอนจนชาวนาเนี่ยมีความรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากว่าถ้าหากเขาไม่อยู่แล้วลูกชายเขาจะอยู่อย่างไรจะทำยังไงจนวันหนึ่งลูกชายกับชาวนาเนี่ยค่ะได้เดินผ่านบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งเขาได้ประกาศรับสมัครงานชาวนาจึงแนะนำให้ลูกชายเนี่ยลองไปสมัครงานดูนะคะส่วนตัวลูกชายเองเนี่ยก็มีความกังวลว่าเขาจะรับเข้าทำงานหรือเปล่าในเมื่อเขาทำอะไรไม่เป็นเลยพอสองชาวนาสองลูกพ่อลูกชาวนานะคะได้เข้าไปในบ้านของเศรษฐีคนนั้นนะคะก็ได้ไปเจอกับพ่อบ้านซึ่งพ่อบ้านเนี่ยก็ได้ทำการแบบสอบถามเรื่องว่าลูกชายเขาเนี่ยถนัดอะไรบ้างมีแบบความสามารถพิเศษอะไรบ้างแล้วทีนี้ลูกของชาวนาเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยเขาทำอะไรไม่เป็นเลยพ่อบ้านจึงตัดสินใจไม่รับเข้าทำงานแล้วทีนี้พอสองพ่อลูกได้กำลังจะเดินออกจากบ้านของเศรษฐีนะคะเศรษฐีก็ได้เดินออกมาเรียกไว้ก่อนว่าเขาจะรับเข้าทำงานเพราะเขามีปัญหาเรื่องที่ว่าเขานอนหลับยากก็เลยเศรษฐีคนนี้ก็เลยจะให้ลูกของชาวนาเนี่ยสอนหรือแนะนำเขาว่าจะทำอย่างไรให้แบบนอนหลับได้สบายในทุกๆคืนค่ะจากเรื่องนี้นะคะก็คือว่าสิ่งที่เราถนัดแม้ว่าจะดูไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่ามีสาระ
เราก็สามารถนำเรื่องที่เราคิดว่ามันไร้สาระเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ค่ะซึ่งแบบสิ่งนั้นเนี่ยจะกลายเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้หรืออย่างเช่นสำหรับเด็กสมัยนี้นะคะที่แบบบางคนติดเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบถ้าในมุมมองผู้ใหญ่เนี่ยเด็กจะติดเกมแต่ในการที่เด็กติดเกมเนี่ยสามารถทำให้เขาสร้างรายได้จากการติดเกมได้ค่ะอย่างเช่นการเป็นนักแคสเกมหรือยูทูบเบอร์ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่แล้วนะคะดาวคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คืออันดับแรกเราน่าจะมีกิจกรรมในการดูคลิปเชิงหัวนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ดูคลิปเชิงปัญญาในเรื่องของการว่านอนทั้งวันอันนี้คือเป็นชื่อตอนนะคะแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะคือสำหรับหนูนะคะคิดว่าคือแต่ละคนมีความสามารถในตัวเองอย่าเพิ่งไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแบบไร้ค่าแบบไม่มีประโยชน์หรือแบบอย่าเพิ่งคิดเป็นจุดลบหรือว่าเป็นแง่ลบให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าในทุกๆเรื่องในทุกสิ่งที่อยู่ในตัวเราคือมันมีแง่คิดอยู่ในนั้นขอแค่ว่าคุณต้องหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยอย่าเพิ่งคิดไปว่าสิ่งที่ตัวเองทำแบบมันต้องไม่ดีอย่างนั้นมันต้องไม่ดีอย่างนี้แน่เลยเพราะฉะนั้นแม้ถึงแบบเรื่องที่เราดูนะคะคือเป็นการนอนคือตัวการ์ตูนนะคะคือจะนอนทั้งวันแล้วก็จะมีแต่คนว่าคนรอบข้างว่าทำไมมีแต่นอนทำไมถึงแบบเป็นคนที่ไร้ค่าแบบนี้ไม่ทำอะไรเลยกินแบบกินเสร็จก็นอนตื่นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ยังนอนอีกแต่ว่าคือสิ่งที่เขาเป็นนะคะอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับอีกคนนึงในขณะที่เขาอ่ะนอนง่ายแต่แบบอีกคนนึงนี่แบบทำเท่าไหร่ก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเขาเลยดึงจุดเด่นตรงนี้ค่ะออกมาว่าเนี่ยฉันสามารถนำสิ่งที่ฉันเป็นอ่ะไปบอกคนอื่นได้นะว่าการที่ฉันนอนได้ดีค่ะเนี่ยหรือแบบนอนเร็วนอนง่ายค่ะเนี่ยเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยแบบข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือเราต้องแบบหาตัวเองให้เจอคือเชื่อมั่นในตัวเองเลยค่ะถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะว่าถึงจะทำอะไรก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของความดีของแล้วก็แบบเป็นความดีในสังคมแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายก็พอแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกับตุ๋ยคอนเฟิร์มอะคาเดมี่อีกครั้งนะคะค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็ได้ดูนิทานดีๆนะคะไปนั่นก็คือการนอนนะคะการนอนนะคะจากที่ทุกคนเห็นว่าบางคนนะคะมองว่าเป็นการทำที่การนอนคือการไม่ทำอะไรไม่มีค่านะคะแบบคือทำอะไรก็ไม่ได้นะคะจากได้ดูนิทานเรื่องนี้ไปนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรหรือว่าจะทำอะไรนะคะขอแค่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นนะคะมันทำได้แล้วก็สามารถช่วยคนอื่นได้ก็จะทำให้เรานะคะมีคุณค่าในตัวเองค่ะและเป็นนิทานเรื่องนึงนะคะที่สอนให้รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งหรือว่าต้องฉลาดเหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นตัวของตัวเองหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือตัวเองชอบนะคะจะทำให้ตัวเรานั้นนะคะมีคุณค่าขึ้นได้ค่ะจากที่เราได้ดูคลิปนะคะก็ทำให้เห็นว่าทุกคนนะคะมีความสามารถแล้วก็ทุกคนมีคุณค่ากันทั้งหมดนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถในเรื่องอะไรแล้วก็นำมันไปใช้ในแบบไหนกับใครนะคะถ้าเราอยู่ทุกที่ถูกเวลาเราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่านะคะแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถแต่เราอยู่ผิดที่อันนั้นก็จะไม่ได้ใช้ความสามารถตรงนั้นของเราเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์นะคะก็ยังไงก็ฝากนะคะทุกคนมีความสามารถเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองทำได้เราทำได้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเคมคอนเฟิร์มนะคะได้ยินนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมเพื่อนๆเช่นการดูคลิปเชิงบวกนะคะก็จะวันนี้ก็จะได้ดูเรื่องในเรื่องของปัญญายุทธนะคะว่าเป็นเรื่องของลูกชาวนา
พ่อที่เป็นชาวนานะคะก็ได้เกิดอาการหนักใจว่าลูกชายทำไมตัวเองไม่ทำอะไรเลยไม่มีความสามารถอะไรเลยจึงไปหางานให้อย่างเงี้ยนะคะก็ได้พบกับเศรษฐีคนหนึ่งนะคะที่เห็นคุณค่าในตัวของลูกชายของชาวนาคนนี้นะคะว่าถึงแม้เขาจะไม่มีความสามารถพิเศษแต่ว่าเขาจะทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าเขามีคุณค่าในตัวเองนะคะว่าเขามีความสามารถในเรื่องของเขาเองนะคะก็ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงไม่เก่งอะไรหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรไม่อยากให้ตัวเองที่จะดูถูกตัวเองนะคะหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทุกคนก็มีค่าในตัวเองอยู่แล้วอยากให้ทุกคนมองและรักตัวเองให้มากขึ้นค่ะก็นี่คือคลิปได้จากการดูกิจกรรมแล้วก็ดูคลิปในวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับปาล์มนะคะคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะก็สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ปาล์มก็ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเป็นคติธรรมสอนใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนค่ะซึ่งเรื่องนี้สื่อถึงว่าแบบมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบเอาแต่นอนทั้งวันซึ่งเหมือนกับว่าเรื่องนี้ค่ะเขาเปรียบกับการนอนให้เหมือนกับความสามารถพิเศษของตัวเองที่มีในตัวคือบางครั้งค่ะคือคนที่เขามองมาเขาก็มองว่าการนอนเป็นสิ่งที่ทำอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ให้ได้เกิดการอะไรขึ้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าความก็มองเหมือนกับว่าเป็นการดูเขาเรียกว่าเหมือนกับการเป็นการดูถูกความสามารถของแต่ละคนค่ะซึ่งในเรื่องนี้ความสามารถของผู้ชายคนนี้คือการนอนซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ดูถูกความสามารถตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามองในมุมกลับนะคะคือเราควรจะใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่อะค่ะไปพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เอาความสามารถตัวเองอะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ